นักข่าจนเพลงพอดแคสต์ตอนนี้ต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับว่าพิเศษมากครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวเจาะลึกที่ผมเชื่อมากๆครับว่าคงหาฟังที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอนครับกับการมาเปิดใจเส้นทางดนตรีของวงดนตรี3ชิ้นในตำนานที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น king of rock and roll เมืองไทยครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่ๆวงโลโซครับซึ่งวันนี้ผมได้คัดเอาเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พิเศษบอกเองเลยนะครับว่า นี่คือรายการที่เจาะลึกเรื่องราวของโลโซแบบที่พี่ๆไม่เคยเล่า่ไหนมาก่อนเลยครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของพี่ๆวงโลโซกันครับสวัสดีครับผมเออนุรักษ์และนี่คือนักพจน์เพลงพอดแคสต์วันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากทั้งพี่เสงพี่ใหญ่แล้วก็มี่กลางนะครับถือว่าเป็นออริจินอลโลโซนะครับเราก็จะมา เดินทางกับโลโซไปพร้อมๆกันนะครับ,รบถ้าเกิดพูดถึงเน,นื่ามของโลโซระยะเวลาจริงๆเนี่ยไม่ได้ยาวใช้เวลาอยู่ประมาณ 6, 6ปีครหก <6 S 2> ปีกับ5อัลบั้มครับนะครับแต่อย่างที่หลายๆคนก็ได้จะรู้กันไปว่า6ปี5อัลบั้มของวงดนตรีร็อกหนึ่ง ok วงที่ชื่อว่าโลโซ از, สร้างเรื่องราวสร้างปรากฏการณ์สร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญคือสร้างบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำเต็มไปหมดเลยนะครับ ทำไมถึงเลือกที่จะไปแบบแนวแบบ rock and roll แนว grunge อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นมันวงที่ดังในขนาดนั้นของโลกนี่ก็จะมี The v a n d a แล้วก็ Guns N' Roses นะครับที่ดังเราก็ชอบทั้ง2วงนี้แล้วก็ Green Day Green Day นะครับเนี้ยเป็นต้นนะครับเราก็เราก็มีความรู้สึกว่าพวก grunge พวกพังพวก rock and roll เนี่ยมันกำลังหนักอยู่ เ,เราก็เลยไปทิศทางนั้นเลยซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าการเดินทางของโลโซในยุคแรกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3าคนก็คือจะมีพิเศษพี่ใหญ่แล้วก็ตอนนั้นพี่กลางยังไม่มาใช่ครับตอนนั้นเนี่ยยังเป็นพี่พี่พรัตอยู่นะครับก็ได้เดินทางกัน3คนเพราะว่าพี่กลางเนี่ยจะมาตอนอัลบั้มสามใช่ตอนอัลบัม้มสามหลายๆคนน่าจะเคยอ่านหรือว่าได้ฟังหรือได้ดูในสื่ออะไรอยู่แล้วว่าที่มาของโรโซคือการรวมตัวเล่นดนตรีกลางคืนใช่ครับแล้วมันมาจุดเปลี่ยนตอนไหนตอนปล่อยเพลงไม่ต้องหวกฉันออกไปก็ขึ้นอันดับ พอเพลงขึ้นดับหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนนี่ต้องฟังวิทยุตลอดนะครับครับมันไม่มี Facebook ไม่มี youtube ไม่มีอะไรเลยือยังไม่มีโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียไม่มีผมก็ต้องฟังขึ้นเพลงตลอดวิทยุแล้วก็ดูทีวีกันครับตอนนั้นใครถ้าใครขึ้นดับหนึ่งนี่ก็ต้องฮิตสุดๆแล้วล่ะใช่ครับตอนไม่ต้ององฉันที่ขึ้นดับหนึ่งทั่วประเทศอพอพอขึ้นดับหนึ่งเสร็จแล้วก็เริ่มขายดีตลอดมาขายไปเป็นล้านชุด รายการต่างๆนานาก็จะติดต่อแล้วหมายถึงว่ารายการทีวีนะครับใช่ครับก็จะติดต่อมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันก็จะมีรายการที่เป็นว่าขบวนอยู่ครับก็คือของของฮาต่อยใจพบอ่าเทวีไลท์โชว์ใช่ชทวีไลท์โชว์เจาะใจมีไหมอ่าก็เข้าไปด้วยอะไรก็ตามมาหมดแต่ว่าตอนเทวีไลท์โชว์เนี่ยที่พอรู้สึกว่าเฮ้ยเขาติดต่อมาแล้วไปช่วงไหนปกติมันจะมันจะมีแค่ช่วงเล่นหรือช่วงอะไรอย่างเงี้ย แต่ของอาต่อยนี่เขาให้เป็นเล่นแล้วก็ทอกด้วยช่วงสัมภาษณ์เลยใช่ครับอ่าอ่าก็เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเข้าท่านะอะไรคือถ้าใครได้ไปทอกโชว์ของทวายไลท์เนี่ยก็ถือว่าจะสุดยอดละมีชื่อเสียงแล้วแหละครับเพราะเราก็ไปจริงๆแล้วก็มีชื่อเสียงที่กลางมายังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นครับพอจะบอกได้ไหมครับให้ผมเกินก่อนไหมได้ก็ร่มเต็มที่สองนะก็คือ เอนเตอร์เทนเมนต์ครับก็เป็นอัลบั้มที่ที่เราเราสำเร็จสุดก็คือพีคสุดก็คืออัลบั้มนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นจุดที่ขึ้นสูงที่สุดของของพวกเราในต,ตอนนั้นก็คือตั้งชื่อเสียงทั้งเงินทองเก็ว่าไปทีนี้ถ้าพูดถึงสมัยนะั้นแล้วเหมือนคนดังคุยกันแล้วทีนี้เวลาเราไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยหรือว่าเราใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยอาจจะนักอาวัยยี่สิบกว่าก็บางทีก็มีกระทบกระทั่งกันว่าแต่ว่าต้องมานั่งรถคันเดียวกันไปทัวร์ด้วยกันอะไร้ยแต่ะะคคนก็จมีวามเป็นส่วนตัง ต้องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการพื้นที่ส่วนตัวคนนี้ต้องการอะไรคนนี้ต้องการนี้พอไม่ตรงกันเสร็จเนี่ยก็จะเริ่มแบบไม่โอเคละพี่รั็อาจจะเป็นคนแรกที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้ในตอนนั้นครับครับแล้วก็อันนี้อันนี้ในเรื่องของเรื่องส่วนตัวนะแล้วอีกอันหนึ่งคือพี่รัฐเขาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วครับผมออก็จะแบบป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเดินทางนี่ก็จะเหนื่อยกินอาหารอะไรยากอะไรเงี้ยนะเอามานั้นก็พอถึงสัก ช่วงทัวร์คอนเสิร์ตชุดนี้จริงๆถ้าเราเล่นไปตลอดเนี่ยโหเราจะเล่นเยอะมากเลยเพราะเราดังที่สุดที่ชุดนี้พอยังมีปัญหาอย่างที่บอกเนี่ยพอทุกเรื่อมแบบเหมือนไปทัวร์แล้วไม่สนุกก็พูดง่ายๆสุดท้ายเข้ามาคุยกันใช่ไหมว่ายังไงเลยต่อฟินดาก็ฟอขอพักขอพักไปนี่พิกางใช่ครับก็เลยตั้งเลยเข้ามาพี่ก็เล่นดนตรีคืนอยู่นี่แหละก็ก็เล่นดนตรีไปเรื่อยๆเล่นคืนหนึ่งอยู่สามสี่ที่เหมือนกันครับแล้วไม่ได้รับการชิญชวนจากพิเศษกับพเศ็กตัวมาออฮัลโหลผมเส็กโรโซนะครับ ก็ชวนผมก็ก็เอ้ยเอ้ยทางไงดูวะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเขาเพราะเราเย่งเล่นเพลงเขาอยู่เลยตอนเวลาเราเล่นกลางคืนอะไรยเงี้ยครับก็ตอบรับว่าโอเคเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยอแล้วก็เข้าไปซ้อมเริ่มไปซ้อมที่บ้านเสกตอนนั้นกดดันมากคือมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่เราเล่นกลางคืนแบบแบบเราเล่นสนุกสนุกอ่ะเหมือนเล่นทุ่มไปคือมัชิวได้มันหลุดได้ใชเใชใช่แต่นี่คือวงระดับซูเปอร์สตาร์ไปแล้ววงละสามชิ้นไง คือคือมันผิดไม่ได้เลยมันชันทุกวงเอ้ยมันชันทุกเครื่องเข้าไปซ้อมแล้วก็โทรไปหาเพื่อนเฮ้ยวงโลโซนะว้ยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเอาวะสู้สู้อีกสักครั้งแล้วก็มาซ้อมจนแบบว่าเราเริ่มผ่อนลงแล้วก็เริ่มเริ่มชินกับการที่เป็นโลโซเราก็ได้ทำให้เราเก่งขึ้นเหมือนแบบว่ามาตรฐานสูงขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็เริ่มสนุกกับโลโซแล้วก็ได้ไปทัวร์ด้วยกันได้เดินทางไปด้วยกัน ผมถามพิเศษวันนั้นได้ไหมทาไมถึงเป็นพิกลางตอนนั้นก็มองเห็นเขานี่แหละเขาก็เล่นเก่งแล้วก็เขาชอบเวทเทอร์ชิลลี่เพเปอร์สหน้าเวทีก็เล่นสนุกดีอครับก็เลยเอาเข้ามาเล่นไม่ได้ถ้าไม่ได้ออดิชั่นเลยก็มองเห็นว่ามีอยู่คนเดียวนี่แหละไม,ไม่ได้คือไม่มีมมตัวเลือกอื่นด้วยไม่มีตัวเลือกอื่นด้วยนะเอเากาาอันแอบมาดูตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยนะ <laughs> <laughs> อล้แล้วแล้วแล้วพิกางก็เข้ามาในอัลบั้มที่สามและสี่ครับผม ถูกไหมก็โลกับโลโซแลนแล้วตอนอัลบั้มที่ห้าปกแดงใช่ไหมผมใช่ครับปกแดงพิรัชก็กลับมากลับมาเล่นคืนดีกันใช้คํานั้นก็ได้หรือหรือใช้คําว่าปรับความเข้าใจมันก็ไม่ได้ทะเลาะโวแวงอะไรกันแค่แบบตอนเล่นไม่ไหวก็ไปก่อนก็พักก่อนอ่าอ่าอ่าซึ่งซึ่งพอตอนพิการก็พักใช่พักไปครับใช่ไหมครับกลับมาแต่ก็ก็มันอาจจะมีความรู้สึกติดอะไรกันอยู่นิดนึงนะ เพราะว่ามันเร็วไปนิดนึงสำหรับพี่กลางคือคือสองชุดคือคือสองชุดเนี่ยโอเคแต่พอดีว่าชุดปกแดงเนี่ยมันดันมาออกในปีเดียวกับโรโซแลนเออเอ,อก็เลยทําให้เหมือนแต่ที่ว่าถ้าห่างออกไปปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะกําลังดีกำลังดีพี่กลางก็จะได้ไปต่อไปต่อแบบจนสุดของโรโซแลน์อะไรอยเงี้ยอ่าฮะอ่ฮะเสียข้คิดมากอยูน่นะตอนนั้น <laughs> <laughs> จริงๆแล้วหมายว่าการที่จะ รับใครเนื้อใครหรือเพื่อนๆ่เนี่ยพิเศษจะเป็นคนให้ความสัรันกับเพื่อนค่อนข้างครับครับก็ต้องแต่ตามพิรัตมาก็รู้สึกคือเหมือนกันเรามีสองคนน่ะมีแฟนสองคนนะเวลาจะคุยจะพูดจะคุยแล้วก็ลำบากใจอยู่ต้องต้องคอยรักษาลำใจกันใช่ครับใช่ครับเสมอ มีมีช่วงแก๊ปที่มาทับกันอยู่นะก็ไปด้วยกันอยู่ไปทัวร์คอนเสิร์ตเปล่าเอามือเบลดไปสองคนเลยอ๋อเหรอครับใช่ครับไปยุโรปก็ไปด้วยกันโลโซแลนต่อปกแดงเนี่ยมือเบลดเราจะสองคนอ๋อแสดงว่าการเดินทาง4คนมันมันมันก็เกิดขึ้นตอนนั้นแล้วใช่โอจนมาขึ้นคอนเสิร์ตเพื่อนเพื่อนนี่แหละที่ว่าพี่การก็ส่งไม้ละเป็นที่พิรัตนะอ่าตอนคอนเสิร์ตใหญ่ครับของโลโซตอนนั้นพี่การก็เลยมอบหน้าที่ครัให้พี่รัตกลับมาอย่างเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่าโลโซสวยงาม บทเพลงสวยงามที่มาดีงามมากครับแล้วก็ที่สำคัญคือยอดขายความสำเร็จก็สวยงามมากๆใช่ครับเกิดอะไรขึ้นครับทำไมอยู่ๆถ, married, ถึงประกาศแยกย้ายตุ้มปี4 <No> ี่หกผม <S <S ว่ามันอิ่มตัวอิ่มตัวด้วยแล้วก็คือมันสำเร็จมากเนี่ยเราได้มาทั้งชื่อเสียงทั้งเงินทองทั้งผู้หญิงทั้งอะไรต่างๆ Για นานาเนี่ยเราก็มีอัตรามีีโก้ของแต่ละคนเนี่ยทุกคนไปไหนก็ได้รับความชืน่นชมเราก็เลยผมก็มีความรู้สึกว่า เราน่จะถึงเวลาที่เราจะแยกตัวกันแต่เพลงมันก็บอกแล้วว่าจากไปแล้วชัจากกันลาเพื่อนจะกลับให้มาพบกันใหม่เดี๋ยวร่วมปกแดงเดี๋ยวเพลงเลยผมเชื่ออยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเราต้องกลับมาแล้วก็วันนี้เราก็กลับมาถ้าถามวันนั้นเราต้องเราต้องแยกกันก่อนไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะก็กมีโก้ตาก่างก,ก็มีความคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ในวันนั้นนะครับให้พี่ใหญ่เสิร์ฟพี่ใหญ่เสิร์ฟพี่ใหญ่จะก็เ,ะเล่าได้ดีเป็นเป็นเรื่องอีโก้น้่แหละคือตอนแรกเราจะห่างกันก่อนนะ มันเหมือนแบบเอ้ยอยู่ดีก็เสกบอกเอ้ยก็คุยกันแบบว่าหยุดหยุดรับตัวคอนเสิร์ตดีกว่าชุดปกแดงอ่ะครับก็คล้ายๆกับตอนชุดเอนเตอร์เทนเมนต์เลยอ่าฮะก็เล่นไปสักร้อยกว่างานนะครับก็หยุดไปเฉยๆอืมอ้าวโอเคหยุดพักรั่วว่าอะไรเงี้ยเออพักพักพอหยุดเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่มีใครอยากโทรหาทันผมก็ไม่โทรหาเขาเขาไม่โทรหาผมก็ผ่านไปสักพักหนึ่งก็มีคนใกล้ตัวเาก็เริ่มถามว่าเอ้าไม่ได้คุยกับเสกแล้วมันก็ไม่เห็นโทรมาเนี่ยครับบางคนก็จะบอกว่าาไปหหเรื คุยกอบเสงอะไรเงี้ยหรือบางทีเสกก็อาจจะแบบคิดเหมือนกันผม,มนี่แหละก็ไม่โทรหาก็ไม่โทรต้องต้องบอกว่าตอนที่ณตอนนั้นอ,อ่ะพศเอ่อสี่หสี่ห้าสี่ห้าอ่าสี่ห้าความรู้สึกข,ของเราคือแบบผมก็ยังเป็นเป็นนักดนตรีซึ่งไม่ได้เป็นดาราไปไหนแต่ว่าเดินห้างเนี่ยคนมาขอถ่ายรูปมาขอลายเซ็นอยู่คือหมายถึงว่าเราเราก็มีความรู้สึกว่าเราสูงสุดละมันก็เลยมีอีโก้ที่แบบว่าก็ไม่งออ่ะพูดได้ไง่ายแล้วข,ข,ของผมกับเสงมันจะลึกซึ้งไปอีกว่าของผมวันเดวันมาด้วยกันไงครับ คนตื่นหนจะแบบว่าโอ้ที่เสกงโลโซนะอย่าอย่าทิ้งไปเลยอย่าอย่าอย่าอะไรแต่ผมก็เสกผมก็มองแบบกับเพื่อนคนหนึ่งนู่มือกีตาร์เลยนอะกูว่าอยู่ในบ้านตั้งแต่นครสวรรค์อะไรเงี้ยทีว่าใส่ซ้อนกันไปจนมาด้วยกันวันนี้ถ้าจะไม่ไม่ร้องไม่แคร์กันก็ได้ว่าอะไรเงี้ยมันจะมีตรงนั้นอยู่ก็เรียกว่าอีโก้เลยแต่ไม่ได้ทะเลาะกันแบบโอ้เรื่องสตางไม่มีไม่เคยทะเลาะเรื่องสตางไม่ได้ด่าบทอไม่ได้ ท้องต่อยอะไรกันเลยคือเป็นเรื่องเป็นเรื่องเหมือนที่พี่เสกบอกนั่นแหละอีโก้และอัตตาของแต่ละคนที่มันเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความสําเร็จผมใช้คํานี้ใช่ครับด้วยความเป็นเพื่อนกันคือเป็นเพื่อนจากกันก็ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันไม่มีเรื่องปัญหาเรื่องเงินก็ไม่มีปัญหาเรื่องอะไรไม่มีพอกลับมามันก็เลยรู้สึกสบายใจแต่ตอนนั้นมันต้องแยกมันจําเป็นต้องแยกพอกลับมาเจอกันเนี่ยเสกเขาก็ในจุดที่เขาเขาโทษเขาก็ก็ก็ขอโทษว่าอาจจะไม่ได้พูดอะไรชัดเจนในตอนนั้น ผมก็าอาจจะความรู้สึกในตอนที่ไปอ่ะมันโกรธแค่ว่าน่าจะเป็นเรื่องเวลากว่าน,นี้หมายถึงว่าน่าจะเป็นทางการกว่าน,นี้หน่อยครับเออไปโ <ไป S 2> ดยไม่เป็นทางการ<อ>จากกันไปโดยไม่เป็นทางการ<อ>คือไม่ได้มีการเขาเขาคือค,ค,ความต้องการผมคือบ้านผมอยู่อยู่หมู่บ้านเดียวกันหม<อ>ู่บ้านเดียวกันเขาน้าจะแบบว่าใหญ่ มา่อค้าง่นๆขอคุยเรื่องนี้นิดนึงอันนี้เขาไปประกาศหนังสือพิมพ์แค่นั่นเองอ่าฮะเขาไปคุยกับหนังสือเขาก็คุยกับนักข่าวว่าจะแย่ผมว่าอ้าวทำไมรู้หลังนักข่าวอ่าอ่าอ่าอะไรเงี้ยแต่ทั้งที่จริงๆผมก็ไปหาเขาก็ได้ไงเฮ้ยเอาไงวะมึงจะไปผมว่าเอาเอายิ่งใช่ไหมผมก็หยุดขอพี่เนี่ยงงจอนนั้นตอนหมายถึงตอนที่ตอนที่การออกหรือว่าตอนตอนที่พี่ออกก่อนอ่าเพราะว่าเพราะหลังจากนั้นจะมีปกเดออีกใช่ไหมครับอ่า แกก็โทรมาบอกว่าเออจ้าพี่ร้ายกลับมาเล่นผมก็งงตอนนั้นปุ๊บอ่ะโอเคเลิกก็เลิกว่ตอนนั้นกกนะที่ละครรู้สึกนะแล้วหลังจากนั้นเขาถึงไปรวมกันแล้วก็ไปแยกกันอีกทีหนึ่งอตอนอพี่ก็พี่ก็จะห่างออกมาแล้วตอนนั้นก็คือจำจำจ,จไม่รู้ละก็<อ>ยังงงอยู่กันนะออแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาคุยกันแล้วก็เออผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เลยหลายๆคนก็น่าจะได้ยินข่าวคราวของพิเศษกับหลายๆเรื่อง นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามวันนี้ก็เลยอยากจะขออนุญาตพิเศษครับในการเปิดจริงจังได้เลยเพื่อเป็นวิทยาฐานให้กับแฟนๆหรือนักดนตรีหลายๆคนได้เลยครับพอความสําเร็จมันมาพร้อมกับชื่อเสียงเงินทองถ้าตามภาษาดนตรีเขาใช้คำว่าเป็น Rock Star ร์ซิ r นโรมได้ไหมพิเศษใช่ครับผมก็ทุกอย่างอ่ะความเป็นร็อกกอร์โรสตารของผมเนี่ยมันผ่านมาหมดทุกอย่างนะครับเรื่องของ ผู้หญิงเยอะ uh, uh. มียาเสพติดเมืาเกี่ยวข้องด้วยเราชื่อเสียงนี่มันคือมันต้องหาทางออกอะ่ะเนมันเอาไม่อยู่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะต้อง uh. บอกว่าอย่าเรียนแบบผมทีเดียวเพราะว่า ที่ผ่านมาได้นี่รอดตายมานี่ถือว่าบุญมากจริงๆหลายคนก็พูดแบบนี้อันนี้ด้วยความเคารพครับพี่เสกเพราะว่าผมเป็นเป็นเดียดแ้นพี่คนหนึ่งผมก็แบบ,บมีใจที่เห็นพี่กลับมาในวันนี้แต่วันนั้นนะถามได้ไหมพี่เสษเราก้าวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันได้ยังไงอะอย่างผู้หญิงผมเข้าใจยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวกับมันยังไงโอ้ตอนนั้นมันหาง่ายมากใครก็รู้สึกอยากจะเสิร์ฟให้นะครับเราเองก็คิดว่ามัน ไม่อันตรายเลยมากมายแต่ว่าพอมาวันเดียลงรู้รู้ว่ามันอันตรายมากครับไม่อยากให้ทุกคนเรียนแบบผมเลยเพราะว่าคนที่จะรอดมาได้นี่หนึ่งในล้านเหมือนกันนะที่จะผ่านชีวิตช่วงนั้นมาได้แล้วก็ยังสามารถที่จะทำมาหากินได้นี่นะครับถือว่ายากเย็นทีเดียวก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ควรเรียนแบบตอนนั้นเนี่ยพิเศษครับติดหนักใช้คํานี้เนาะก็หนักอยู่นะแล้วตอนนั้นเราเล่นดนตรีแต่งเพลงได้ไหมผมอันนี้ผมอยากรู้เขาเขาบอกว่า ราะว่าหลายๆคนมีความเชื่อนะมพี่เสกว่าเอ้ยบางทีเนี่ยยาเสพติดเนี่ยหรืออะไรเงี้ยมันทาให้เราแต่งเพลงได้มันสร้างจินตนาการแต่เพลงดังๆของโลโซทีท่ผ่านมามันไม่ใช่ช่วงนั้นไงคือการใช้ยาเสพติดกับเพลงเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนอัลบั้มอะไรผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ผม,ผมติดถึงขนาดต้องไปเลิกที่สถาบันเทลักเนี่ยนะฮะครับแล้วก็สามารถที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวมันได้แล้วถึงปัจจุบันนี้มันช่วยได้คงช่วยในการแต่งเพลงได้บ้างนั่นแหละ เพราะว่าไม่งั้นพวกฝรั่งมันคงไม่ใช้กันะนะโอเคมันมัน,ม,นมันใช้พวกเซ็กบร็อกกันโร,โรนี่มันอยู่ด้วยกันอมันเป็นเรื่องของร็อกสตาร์ผมมองเห็นนักร้องหลายคนน้องๆหลายคนที่มันจ้องดูผมอยู่แล้วก็มันพยายามเรียนแบบผมเนี่ยผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่ากลัวว่าเขาจะเอาตัวไม่รอด Mm. เดี๋ยวมันจะจบชีวิตไปง่ายๆครัอย่างผมนี่ที่ผมรอบได้คือผมมีลูกมีลูกมีเมียแล้วก็มีเพลงมีเพื่อนแล้วก็ที่ต้องดําเนินต่อไป mm. มีลูกน้องต้องเลี้ยงดูเขาับลูกเมียที่ต้องเลี้ยงดูเขายัางไงก็ต้องทํางานเราจะไปยุ่งเกี่ยวงั้นไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แต่ตอนนั้นมันหลงระเริงไปหมดเลยเออตอนชุดที่หนักที่สุดคือชุดเลิฟสอง mm. เลิฟสองนี่คือ เรียกได้ว่าเป็นอัลบั้มที่ใช้ยาสึติดเยอะที่สุดออคือรุ่มหลงอยู่กับมันอยู่อย่างนั้นน่ะเราไม่หลับไม่นอนบางทีหกเจ็ดวันไม่หลับไม่นอนไม่รู้อยู่ได้ยัอไงก็มันมีช่วงหนึ่งที่พิเศษไลฟ์เฟซบุ๊กอะช่วงนั้นน่ะเขไม่ใช่ช่วงนั้นไม่มีช่วงนั้นไม่มีช่วงนั้นไม่มีอ๋อช่วงนั้นไม่มีเหรอช่วงนั้นไม่มีไม่ใช่ยาสึดติดแล้วมันก่อนหน้านั้นคือผมแบบพอใช้พี่ใช้ยาสึติดแล้วพี่เป็นไบโพล่าไบโพล่านี่มันคือมัันนจะมมีีชช่่ววงงเกบรรค ตอนนั้นพี่เป็นแมนเนียคือเป็นแบบโอ้โหทาอะไรก็สนุกสนานไปหมดหยิบจับอะไรก็สนุกสนานไปหมดนะครับแล้วก็อยู่คนเดียวตอนไม่ตอนหย่ากับเมียไปด้วยนะครับก็เป็นคนเรียกว่าช่วงนั้นน่ะไม่ดีเลยอภาคนไม่ดีแต่ตอนตอนเลิฟซองเนี่ยตอนนั้นน่ะใช้ยาหนักแล้วก็พร้อมก็หลงคือแสดงว่าเลิฟซองน่าจะเป็นระบที่มีการใช้ยาเสพติดมากที่สุดเยอะที่สุดอ่าคำถามผมมีคำถามนึงคือกลับมาได้ยังไง อะไรที่เป็นตัวฉุกคิดเมื่อไหร่แล้วตัดสินใจที่อยากกลับมาก็พอลูกเต้านี่แหละนะครับเราเรายังมีลูกอยู่แล้วก็เรายังมีครอบครัวเราก็เราเรายังมีแฟนเพลงที่เป็นห่วงเราอยู่ครับไม่งั้นถ้าผมยังใช้ยาเสพติดอยู่ผมก็เสร็จแล้วก็ก็คงไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็เลยกลับมาก็ยังมีอย่างร้อนมีครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงอยู่ก็คืออาชีพนักดนตรีนะครับทัวร์คอนเสิร์ตได้อยู่ตลอด ยากไหมครับพี่เศกการกลับมาผมว่ามันไม่ง่ายเลยอ่ะในเลเวลเลเวลที่เราเห็นพิเศษในช่วงนั้นน่ะครับครับก็หนักหลวงอยู่เออมีมีคนที่ถามสอบจะถามพี่เรื่องเหล่านี้นี่เป็นครั้งแรกที่พี่เปิดหัวใจคุยกันขอบพระคุณมากครับพี่เสกจริงจริงที่เป็นที่แรกเลยนะที่อื่นเขาก็ถามนิดๆหน่อยๆพี่ก็ไปไปพยายามบอกเยอะครับแต่ว่าที่นี่ก็รู้สึกว่าคนน่าจะดูเยอะแล้วก็อาจจะเป็น วิดีโานให้คนได้ฟังเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าก็มีประโยชน์อยู่มีประโยชน์อยู่นะฮะขอบพระคุณมากมากครับขอบพระคุณมากมากครับแสดงว่าการกลับมาเพราะครอบครัวเพราะแฟนเพลงเพื่อนฝูงครอบครัวอันนี้สําคัญมากก็เองเรายังเป็นผมยังเป็นผู้นําอยู่ตะบองตรงตอนนี้ยังเป็นมีโรคอันหนึ่งที่ผมเป็นอยู่นั่นคือโรคซึมเศร้าครับโรคซึมเศร้ากกก็จจะมาาาารใช้ยเสพติดก็คงจะเรียกว่า ผลข้างเคียงผลข้างเคียงอ่ะครับอันนี้คือผมนอชนะมาให้ได้เป็นกําลังใจให้เราครับขอบคุณมากครับต้องทําได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอย่างที่บอกไปนี่คือการเล่าเรื่องที่ผมไม่ได้ต้องการเรตติ้งหรือกระแสใดๆแต่ผมต้องการเอาเรื่องราวของร็อกสตาร์บ้านเราคนหนึ่งที่ทุกคนรู้จักแล้วเป็นวิทยาทานจริงๆพิเศษเล่าให้ฟังเพราะว่าต้องการเป็นวิทยาทานจริงๆใช่ครับนะครับตอนนั้นพี่เป็นบ้าไปแล้วเรัพีไม่ไม่ไม่ใช่เป็นไอ้นี่นะ คือพี่เป็นบ้ามาแล้วประมาณสองครั้งครับได้ไปอยู่ในได้ไปอยู่ในโรงพยาบาลที่รักษาเกี่ยวกับจิตเวชนี่ยมาสองครั้งครับมีรู้ใช่ไหมรู้บ้างรับรู้มาบ้างใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยที่เป็นผู้เป็นคนจริงๆก็คือตอนนี้แหละมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจอใครไม่ได้เลยเป็นนักเลงอะตอนนั้นอะครับราไม่ดีเลยรู้สึกไม่ดีกับตัวเองใตอนตอนนั้นเป็นช่วงที่ดาร์กของพี่มากเอนะครับก็ใครเข้าไปก็ ไม่ไม่ต้อนรับทางนั้นอ่ะเจ้านี่ก็กลัวว่าจะเข้าไปคนเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนพูดพูดยังไงว่าเช่นแบบศัตรูหมายเลขหนึ่งหรือเปล่าไปโผล่หน้าว่าแล้วก็ต่อยกันเองอะไรเงี้ยอันนี้คือพูดพูดเปรียบเทียบกันได้ว่าเพราะว่าเราเดี๋ยวที่บอกก่อนนั้นนี่คือเวมันมันไม่ใช่ว่าเรายังอยู่แกมมี่ด้วยกันเจอกันไปออกคอนเสิร์ตเจอกันบ้างผมกับเขานี่มันผมก็ได้อยู่แกมมี่เขาไปคือมัน มันทางใครทำไปแล้วตอนนั้นเอาจจะกลับมาแต่ถ้าปกติอยู่มันยังแบบเฮ้ยเป็นไงว่าอะไรเงี้ยเข้าใจเพราะยังตอนนั้นก็ต้องดูแต่ดูอยู่ตลอดแล้วก็ห่วงตลอดจนแร้ว่านั่นแหละพอช่วงช่วงที่เขาพีคสุดที่ว่าไลฟ์นี่แหละครับเออถึงเรื่องมีกันผมก็ไปติดต่อกับไออะไรอ่ะคนคนขับรถเขามั่งคนที่อยู่ใกล้ๆเขาบอกเฮ้ยยังไงถามอาการนู่นนี่นั่น เกือบเกือบจะได้เข้าไปเจอแล้วตอนนั้นนะ่ะผมเชื่อว่าต่อให้ยังไม่ได้คุยกันก็ตามได้ยินรู้เรื่องอยู่แล้วล่ะยังไงบ้างเพื่อนเป็นแบบเนี้ยตอนนั้นโอ้ยก็อันดับแรกก็เป็นห่วงเอเป็นห่วงเป็นห่วงในทุกอย่างของเขาเพราะว่าก็ย่างที่รู้ว่าตอนสมัยที่อยู่ด้วยกันเหลือแต่คบกันมาจนเรื่องเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้เคยยุ่งเกี่ยวไม่ได้เป็นอย่างนี้อือหรี่ยังไม,ไม่ยังไม่สูบเลยอ่าฮะแบับแรกก็คือว่าเฮ้ จากวันนั้นถึงวันนี้เพื่อนไปถึงตรงนี้แล้วเหรอโอ้ห่วงนะองไอความโกรธอะไรเนี่ยมันมันไม่มีแล้วถ้าผ่านไปถ้าสามปีแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกเลยครับผมว่าเผลอๆคิดถึงด้วยซ้ับใช่คิดถึงแต่ว่าถจอว่าเวเนี่ยมันคนละอันไงครับแล้วมันจะยิ่งห่างไปเรื่อยๆเดูแล้วยิ่งมาเจอดอกซ่ว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องนี้ยก็ลเลยก็เลยแต่เฝ้ามองแต่เอาใจช่วยทุกครั้งเพราะว่า,าต้องนึกนึกว่าทุกครั้งที่ผมได้ยินเพลงตัวเองเนี่ย มันไม่ใช่แค่ความบันเทิงนะมันคือชีวิตพี่นี่แหละพี่มาอยู่ตรงนี้ใครเห็นพี่พี่ใหญ่โลโซเนี่ยมันก็เป็นจากเพลงที่พี่ทํากับเขากันในวันนั้นครับซึ่งมันก็เป็นพาะเขานั่นแหละเป็นพระเขาที่นี่เริ่มที่แต่งเพลงที่อยู่ในห้องเสียงว่านั้นมันมีคุณค่ากว่าไอเหตุการณ์อกไ้ที่ต้องการทั้งหลายแหล่มันสำคัญกว่ามันแทบไม่มีค่าถ้าเทียบกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้น เขาก็เป็นบุคคลสําคัญในชีวิตพี่เสมอและ่พี่เห็นข่าวก็คือไม่มีการจะไปแบบไปคิดอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเอ้ยไม่ได้มันกับกับภรรยาพี่ด้วยนะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยผมกับภรรยาใหญ่ผมเป็นเพื่อนกับภรรยาใหญ่มาก่อนเนี่ยเป็นพ่อซสือให้ผมเป็นพ่อเสือให้เราเราเราลึกซึ้งขนาดนี้ผมเนี่ยสร้างครอบครัวมาทุกคนน่ะนี่ครับจน ภรรยาเขาเสียชีวิตไปแล้วนะเสียใจด้วยอันหนึ่งก็เราก็แต่ว่าผมก็ก็เนี่ยใช่พี่รัตก็เหมือนกันครับก็เป็นเพื่อนเพื่อนแฟนพี่รัตก็เป็นเพื่อนอะไรเหล่านี้อ่าคือมันเกี่ยวยงกันไปหมดมันมากกว่าเพื่อนแล้วล่ะใช่มันครครัวแบบมันมันเพราะฉะนั้นมีแต่ความเป็นห่วงพี่กลางเองก็ก็ห่วงแต่ขนาดพี่พี่อยู่ไกลกว่าครับว่านี่เขอยู่หมู่บ้านเดียวกันของพี่นี่อยู่คนละยอดเลยรวมสุขกับวชนรพลนี่ครับ ก็ได้ดูข่า <asshole> วแล้วก็คิดในใจว่าถ้าพี่ใหญ่กับพี่เสกเขายังไม่คุยกันแล้วจะได้รวมกันไหมเนี่ยนี่ออกมาขนาดสองคนยังไม่คุยกันเลยครับทั้ icamente, <c oughs> ทงที่เขาเลิกกันมา,าต้องตอบเป็นเพื่อนอะไรโลโซไม่ไมี <ใจ S 1> มทางกลับมาคืนดีกันได้ไม่มีทางกลับมารวมกันได้ถ้าพี่เสกกับพี่ใหญ่ยังไม่คุยกันใช่ถูกไหมตอนนั้นมันคือโจทย์ใหญ่อยู่ตรงนี้ถูกต้องอพี่ก็เอมันจะเป็นไปได้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็พี่ก็เลิกเล่นดนตรีไปเลยนะ ไปทำซาวจีเนียไปอยู่เบื้องหลังทำให้ศิลปินอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็มีวันหนึ่งก็โทรมาดีาใจพี่รู้สึกดีใจนะเพราะเขาอยู่ด้วยกันครับดั่งปาร์ตี้อยู่ที่บ้านแล้วโตมาหาผมเอ้ยว่าไงนี่คือหลังจากที่ผมพิเสกเขาเป็นกลับมาแล้วแล้วก็รเราได้กลับมาคุยกันแล้วทีนี้ก็เริ่มพี่เสพี่เสกเขาก็เริ่มแบบเฮ้ยกางนี่ไว่าฟิรัตไปไงว่าอย่างเขาอะไรอย่างนี้เขาถึงตัวพอคุยกไไันพี่เสกก็เริ่มถามหา ใช่คนอื่นๆโทรมาก่อนเลยเว่าไงคุณช้าง <c oughs> อ้าวแล้วคุณช้างคุณช้างคุณช้างผมวเออทาเราเอยโอเคดีใจเราเราพอวางสายไปก็รู้สึกดีใจแบบเออใหญ่พิเศษต้องเขาคุยกันแล้วนะซึ่งซึ่งตอนคืนนีกันพี่ใหญ่ก็เข้าไปหาพิเศษใช่ครับแล้วก็คุยกันใช่ครับเราเราเราคุยทางโทรศัพท์กันอยู่ประมาณทักโอ้สิประมาณเกือบสิบเดือนได้ตั้งแต่ต้น ถ้าคุจำว่าผิดน่าจะเป็นต้นปีหกสองอออืมหรือหรือปลายประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยครับอ่าแล้วก็คือคุยเนี่ยเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยทีพีเศกเขาจะนอนได้เป็นส่วนใหญ่หรอที่เขารักษาช่วงรักษาอยู่ช่วาเี่เล่าเหมือนเหมือนเหมือนพีอยนเคซี่เป็นเกาใจได้ไหมใช่ใช่อันด้วยอ่านั่นแหละออืมก็คือเขาจะเขาจะเขาจะนอนเขาจะพักอะไรเป็นส่วนใหญ่ยังยังบางทีก็ ตื่นได้่าคุยได้สักพักนึงสุกสองชั่วโมงก็ไปนอนต่อยังเป็นช่วงพักฟื้นอยู่จนพอเริ่มที่จะนั่นได้บ้างนะถึงได้เจอกันเเออ,เอ,อพิเศษครับตอนที่แบบว่ามันหายกันไปสิบกว่าปีแนละ้วอืมครับประโยคแรกที่เขาโทรมาตอนนั้นแบบพอพอ,พอได้คุยกับพี่ใหญ่อะ่ะผมโทรไปเองเอาวิเศษโทรไปเหาอ่เออเาเขาก็โทรคุยตอนแรกน้ำต,ตาซึมเลยเพราะว่าเพื่อนไม่ได้คุยกันนาะน ก็ก็บอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันนะว่านั่งกินข้าวกันอะไรเงี้ยนะครับครับก็ต่อกันไม่ยากเพราะว่ามันเพราะว่าเริ่มรู้แล้วแหละว่าว่าผมอยากอยากเจอครับอยากเจอเพื่อนอยากเจอคนโน้นคนนี้แล้วก็จะได้มาเอ่อรวมกันอยางยังไม่ได้ดนตรีด้วยกันก็มากินข้าวด้วยกันก่อนอ่าอ่าก็มีแต่ความมีแต่ความรู้สึกที่ดีให้กันนั่นแหละเพราะ อย่างที่ยายบอกแหละมันจากกันโดยที่มันแป๊บโกรธแป๊บเดียวอะเดี๋ยวมันก็หายแต<อ>่จริงแต่มันจะกลับมาตอนไหนเท่านั้นเองหากว่าเราใช้เวลานานนี่นะสิบเจ็ดปีโกรธกันแป๊บเดียวสิบเจ็ดปีไม่ใช่ไม่มันล่วงนะจากนั้นไม่ใช่เป็นการโกรธหรอกจากนั้นเป็นช่วงเวลาที่ we, จะกลับมา <we. S 2> ตอนไหนจะพบกันตอนไหนเท่านั้นเองแต่พอกลับมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ต่อกันติดคใช่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็วันนี้โลโซก็ กลับมาแล้วใช่ครับเราสามารถบอกกับทุกคนทั่วประเทศได้อย่างเต็มปากว่าวันนี้โลโซกลับมาแล้วถูกไหมครับพีเ่เสรลจใช่ครัการกลับมาในวันนี้ครับพี่เสษครับผมขออนุญ,ญาตถามได้ไหครับพี่พี่ใหญ่ด้วยพี่กลางด้วยเรากลับมาด้วยเหตุผลอะไรครับเหตุผล <Head phone S 1> ของการกลับมากลับมาเพราะเหตุผลว่าเรามีเพลงของเราเนี่ยที่เราจะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้ได้ร่วมรู้สึกว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดนตรีเนี่ยมันทําให้ ความเป็นเพื่อนเนี่ยยังคงอยู่เสมอนะครับกลับมาพี่จะเล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็กลับมาจะใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยไม่รู้จะนานแค่ไหนนะแต่ว่ารู้รู้แค่เพียงว่าการกลับมาจะกลับมาด้วยความรักและความคิดถึงกันคิดถึงในบทเพลงที่เราร่วมสร้างด้วยกันโลโซมาครั้งนี้มีเป้าหมายไหมครับพี่ใหญ่ก็ได้ครับก็นั่นแหละครับมันมันคือโลโซมันคือคือมิตรภาพ นะครับมันคือมิตรภาพมันคือความไม่ไม่ใช่มิตรภาพของของสามคนอย่างเดียวตองสี่คนอย่างเดียวมันคือของของเรากับแฟนเพลงของเราครับนะครับซึ่งตอนที่เราจากกันไปอแยกวงกันไปสิบเจ็ดปีเนี่ยไอสิ่งคนนี้มันไม่ได้หายไปมันผมผมมัน่นใจว่ามันดําเนินอยู่เพลงของโลโซยังดําเนินอยู่รุ่นต่อรุ่นเด็กรู้ว่าโลโซไม่ได้มีแล้วแต่เขาก็ยังฟังเราและนายฟังจักรยานสีแดงฟังฟงซานยังเป็นเพลงที่ เออมันเป็น,นเพลงตำนานอ่ะสิ่งนี้มันยังยังอยู่ไงเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราซึ่งเป็นผู้ที่บุกเบิกจะลงสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะกลับมาแล้วก็ทำความฝันของแฟนเพลงที่รุ่นต่อมาให้เป็นจริงไม่ได้หรือนั่นนั่นก็คือเหตุผลที่ว่านอ,นอกจากกลับมาเพื่อมิตรภาพของเราแล้วเราเองแล้วเนี่ยมันก็คือเพื่อแฟนเพลงน,นี่นี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่สุด ครับผมสิ่งที่อยากทากับการกลับมาของโลโซครับพี่กลางของพี่นี่คือมันคือเหนือความคาดหมายอยู่แล้วครับในการรวมตัวครั้งนี้ยพี่ไม่ได้คิดเลยว่าในชีวิตเนี้ยจะได้กลับมารวมตัวกันอีกตั้งแต่ที่พี่แยกออกไปตั้งแต่ตอนนึงชุดอ่าโลโซแลนด์ครับแล้วก็เลิกเล่นดนตรีไปแล้วอันนี้ถือว่าเหมือนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ก็ได้สําหรับพี่นะคือได้กลับมาเล่นกับโลโซ ได้กลับมาอยู่ด้วยกันกับพี่ใหญ่พิเศษแล้วก็รู้สึกว่าเออการการเล่นดน,นตรีสมัยก่อนกับที่เราไม่ได้เล่นมาเลยเนี่ยกลับมาเล่นอีกทีเนี่ยมันหวันเว้ยมันสนุกมันได้มีความสุขอีกทีหนึง่งครับครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดมาก่อนสําหรับพี่แล้วผมก็เชื่อว่าก็ก็ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับคนที่เป็นแฟนเพลงของโลโซด้วยเพราะว่าเขารอคอยอครับครับ ผมผมมั่นใจมากเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในสาวกของโลโซคือเรารอคอยการกลับมาของโลโซเรารอคอยการกลับมาของวงดนตรีสมชิ้นในตำนานเราอยากเห็นอะไรแบบนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับนี่คือ Rock and Roll Original ของเมืองไทยนะครับโลโซวันนี้หลายๆเรื่องทุกเรื่องไม่รู้จะ กราบขอบพระคุณยังไงผมเชื่อว่าพิเศษก็ไม่ได้เล่าอะไรแบบนี้บ่อยๆที่ไหนไม่เคยเล่าที่ไหนก็ถามพี่มาอย่างนี้พี่ก็ต้องเล่าให้ฟังแต่แต่ว่าขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณรทั้งพิเศษพี่ใหญ่และพี่กลางรวมถึงขอบพระคุณพี่รัฐด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับขอบพระคุณโลโซครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ ผมเชื่อนะครับว่าเรื่องราวของตำนานอย่างวงโลโซนี่นะครับน่าจะเป็นวิทยาทานในการใช้ชีวิตให้กับทุกท่านที่ได้ฟังนักประจําเพลงพอดแคสต์ในตอนนี้ได้เป็นอย่างดีครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับพี่เสกโลโซพี่ใหญ่แล้วก็รวมไปถึงพี่กลางนะครับที่มาเปิดใจเรื่องราวชีวิตของตัวเองแบบเจาะลึกเพื่อที่จะตั้งใจให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังรวมถึงการมาแชร์ประสบการณ์ทั้งเรื่องของมิตรภาพการเดินทางของโลโซตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ต้องขอบพระคุณพี่ๆทั้งสท่านอีกครั้งมากๆเลยครับและนี่คือนักพันจรเพลงพอดแคสต์ของเราครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้และคุณอยากดูรายการนี้แบบเต็มๆสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับนักพันจรเพลงรีเพลย์ในตอนโลโซออริจินัลในเว็บไซต์ ThaiPBS.or.th th, แล้วก็ฝากติดตามทุกๆ EP ของนักพัะจนเพลงพอดแคสต์ด้วยนะครับรับรองว่าสนุกชุกกอนครับสำหรับวันนี้ผมเออนุรักษ์สวัสดีครับ